แกรี่เนวิลออกโรงพูดถึงคริสเตียโนโรนัลโดว่าเขาไม่ใช่ผู้นำของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมระบุในเรื่องฝีเท้านั้นตนยังยอมรับ CR7 ตลอดกาลความคิดเห็นของแกรี่เนวิลเกี่ยวกับคริสเตียโนโรนัลโดทำให้เราเข้าใจว่าการกลับมาของผู้เล่นชื่อดังหากไม่สามารถรักษาความสมบูรณ์แบบในลีกระดับสูงสุดได้ตลอดเวลาสามารถกลายเป็นภาระหรือสร้างปัญหาให้กับทีมได้ในช่วงต้นที่โรนัลโดแสดงทักษะและความสามารถที่ยอดเยี่ยมกับแมนยูไนเต็ดโดยทำประตูได้ในรูปแบบที่น่าประทับใจแต่ในฤดูกาลที่ผ่านมาหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ภายในทีมที่ไม่ดีมันจะส่งผลกระทบต่อการแสดงผลงานของนักเตะเนวิลเป็นสัญลักษณ์และตำนานของแมนยูไนเต็ดออกมาวิพากษ์วิจารณ์โรนัลโดสะท้อนถึงความตั้งใจและความหวังของแฟนบอลและสโมสรที่อยากเห็นความสัมพันธ์และการเป็นทีมทำงานอย่างมีความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่ควรจำคือคริสเตียโนโรนัลโดเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลและเขาเคยสร้างประวัติศาสตร์กับแมนยูไนเต็ดแต่การกลับมาที่เก่าส่งเสริมความคาดหวังให้แฟนบอลและเมื่อความคาดหวังนั้นไม่สำเร็จการวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นสิ่งที่ต้องเผชิญ